ให้กับคุณสุทธิดาเกตวิทย์นะคะมาดูภารกิจการเดินทางเยือนรัสเซียของรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือนะคะต้องจับตาดูนะคะเพราะว่าก่อนที่ผู้นำคิมจะเดินทางไปสหรัฐเนี่ยทางฝั่งของเกาหลีเหนือก็ต้องเดินทางไปเยือนประเทศพันธมิตรก่อนนะคะไปเยือนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดูความเคลื่อนไหวของต่างประเทศในช่วงนี้นะคะกับภารกิจสำคัญของรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือรียองโฮนะคะเดินทางไปที่กรุงมอสโกของรัสเซียก็พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนะคะทางด้านของผู้ที่เป็นบุคคลที่สำคัญนั่นก็คือเซอร์เกย์ลาฟรอฟนั่นเองนะคะการเดินทางไปในครั้งนี้ค่ะก็จะมีการประชุมกันของสองฝ่ายซึ่งแน่นอนว่าจะพัฒนาความร่วมมือระดับทวิภาคีแล้วก็หารือกันเกี่ยวกับสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีนะคะการเดินทางเยือนรัสเซียในครั้งนี้ของนายรีคาดว่าจะดำเนินไปจนถึงวันพุธที่11เมษายนถึงแม้สถานทูตเกาหลีเหนือในกรุงมอสโกไม่ได้ให้รายละเอียดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับแผนการเยือนรัสเซียในครั้งนี้ของนายรีก็ตามค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของอีกคู่หนึ่งก็คือญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกานะคะนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นก็แถลงต่อที่ประชุมคณะกรรมการรัฐสภาว่าในช่วงของการเยือนกรุงวอชิงตันของเขาในช่วงสัปดาห์หน้าเขาจะไปขอร้องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐให้หาหนทางกำจัดขีปนาวุธทั้งหมดของเกาหลีเหนือเพราะขีปนาวุธของเกาหลีเหนือสามารถยิงไปได้ไกลถึงแผ่นดินของญี่ปุ่นค่ะขณะเดียวกันนายอาเบะก็ยังจะขอร้องให้ทรัมป์หยิบยกประเด็นที่สายลับเกาหลีเหนือลักพาตัวพลเรือนชาวญี่ปุ่นในอดีตมาพูดคุยกับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือด้วยสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐของนายอาเบะจะมีขึ้นก่อนการเจรจาสุดยอดผู้นำระหว่างทรัมป์กับคิมในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำของ2เกาหลีคือ27เมษายนนี้นะคะด้านจีนค่ะกระทรวงพาณิชย์ของจีนก็ประกาศห้ามการส่งออกสินค้าบางประเภทไปเกาหลีเหนือโดยเฉพาะสินค้าที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นอาวุธทำลายล้างสูงซึ่งเป็นไปตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่มีต่อโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธวิถีโค้งของเกาหลีเหนือซึ่งกระทรวงพาณิชย์ให้รายละเอียดของวัตถุดิบ32ชนิดเทคโนโลยีแล้วก็อุปกรณ์ที่สามารถนำไปสร้างอาวุธทำลายล้างสูงรวมไปถึงตัวเร่งอนุภาคและเครื่องเหวี่ยงหนีศูนย์ด้วยค่ะดูเรื่องของอินโดนีเซียกันบ้างนะคะกับเหตุการณ์ที่มีผู้ที่ก่อการร้ายเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ฝักใฝ่ IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามนะคะที่ได้ไปก่อเหตุโจมตีสถานีรถบัสแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วย3คนทางศาลของอินโดนีเซียค่ะก็ได้สั่งจำคุกผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเวลา9ปีด้วยกันนะคะวันนี้ศาลอินโดนีเซียพิพากษาจำคุกนายกีกีมูฮัมหมัดอิกบาลเป็นเวลา9ปีจากความผิดฐานเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการวางระเบิดปลิดชีพโจมตีสถานีรถบัสแห่งหนึ่งในกรุงจาการ์ตามากถึง2ครั้งทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต3นายมีคนได้รับบาดเจ็บอีก12รายที่สถานีรถบัสกำปุงเมลายูด้านทนายความของนายอิกบาลอ้างค่ะว่าแม้ลูกความของเขาและมือระเบิดได้ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาที่มัสยิดเดียวกันแต่ก็ไม่ได้รู้จักกันโดยนายอิกบาลเป็นนักการศาสนาเพราะฉะนั้นการตัดสินจำคุกนายอิกบาล9ปีจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมค่ะสำหรับการโจมตีดังกล่าวย้อนกลับไปนะคะถือว่าเป็นการก่อการร้ายครั้งที่2ในรอบ2ปีในอินโดนีเซียทางนี้เมื่อเดือนมกราคมปี2559กลุ่มติดอาวุธที่ฝักใฝ่ IS 4คนก็บุกโจมตีในบริเวณ4แยกที่มีรถและผู้คนพลุกพล่านใกล้กับร้านกาแฟสตาร์บัคในใจกลางกรุงจาการ์ตาซึ่งมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นเหตุการณ์นี้คือ8คนค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของฝรั่งเศสนะคะมีรายงานว่าตำรวจได้ปะทะกับกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่คัดค้านการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ในเมืองน้องนะคะซึ่งปรากฏว่ากลุ่มผู้ที่เป็นนักเคลื่อนไหวนั้นชุมนุมอยู่มานานหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้ที่เป็นภาพการปะทะกันเป็นเพราะว่าทางผู้ชุมนุมต้องการอ้างสิทธิ์บนพื้นที่ดังกล่าวด้วยตำรวจก็เลยเข้ามาเคลียร์สถานการณ์เลยเป็นเหตุให้ปะทะกันในครั้งนี้นะคะโดยตำรวจฝรั่งเศสมากกว่า 2,500 นายค่ะปะทะกับกลุ่มนักเคลื่อนไหวปกป้องสิ่งแวดล้อมหลายร้อยคนที่ปักหลักสร้างเต็นท์และสิ่งปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่ป่าใกล้กับเมืองน้องทางตะวันตกของฝรั่งเศสระหว่างการชุมนุมเพื่อต่อต้านแผนการของรัฐบาลในการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ในเมืองนี้โดยตำรวจยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่กลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อหวังกดดันให้ออกจากพื้นที่แต่กลุ่มผู้ชุมนุมก็ตอบโต้ด้วยการขว้างก้อนหินมีตำรวจได้รับบาดเจ็บไป1นายค่ะ
ทางนี้นักการเมืองในท้องถิ่นสนับสนุนแผนการของรัฐบาลในการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ในเมืองน้องเนื่องจากเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ขยายตัวมากขึ้นในขณะที่บรรดานักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมนั้นเขาไม่เห็นด้วยโดยมองว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเอดูอาร์ฟิลิปของฝรั่งเศสประกาศยกเลิกแผนการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ในเมืองน้องไปแล้วนะคะแต่อย่างที่บอกไปคือผู้ชุมนุมเขายังคงปักหลักอยู่ณจุดนี้ไม่ยอมไปไหนอ้างสิทธิ์ในการชุมนุมด้วยตำรวจก็เลยเข้ามาเคลียร์พื้นที่จนเป็นเหตุให้ปะทะกันตามข่าวที่ออกมาในวันนี้ค่ะและไปดูเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเล่นซ่อนแอบอยู่ดีๆแต่ว่าเข้าไปที่เครื่องอบแห้งเครื่องซักผ้านะคะติดอยู่ก็ต้องได้รับการช่วยเหลือกว่าจะช่วยออกมาได้ก็ทุลักทุเลอยู่พอสมควรนะคะผู้ที่เป็นพ่อแม่ก็ได้ยินเสียงหนูน้อยนี่แหละค่ะลูกของตัวเองติดอยู่นะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ปลอดภัยสถานีโทรทัศน์ CCTV รายงานเขาว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อหนูน้อยคนนี้กำลังเล่นซ่อนหากับเพื่อนๆโดยเธอนั้นมุดตัวลงไปในถังปั่นแห้งเครื่องซักผ้าในบ้านหลังที่เกิดเหตุแต่ว่าไม่สามารถออกมาได้ค่ะก็เลยร้องไห้เสียงดังเลยพ่อแม่เด็กหญิงเห็นเข้าพยายามช่วยดึงตัวเด็กออกมาแต่ก็ทำไม่ได้จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาให้การช่วยเหลือนะคะตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เลื่อยแยกชิ้นส่วนถังปั่นแห้งเครื่องซักผ้าอยู่หลายรอบค่ะก็เริ่มจากส่วนด้านนอกของถังตามด้วยส่วนถังด้านในที่ติดกับตัวของเด็กในขณะที่เพื่อนบ้านก็ช่วยกันดูแลเด็กหญิงไม่ให้ถูกคมจากเลื่อยใช้เวลาประมาณ30นาทีก็สามารถดึงตัวเด็กหญิงออกมาจากถังปั่นแห้งได้อย่างปลอดภัยนะคะโดยที่เด็กหญิงไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดมีเพียงแค่อาการตื่นตกใจเท่านั้นนะคะก็คงได้รับการปลอบโยนเป็นอย่างดีนะคะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จีนอีกแล้วนะคะพ่อแม่อาจจะต้องช่วยกันดูแลลูกหน่อยเนาะมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นเยอะจริงๆนะคะเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ